การชำระเงินในระบบอีคอมเมิร์ซนับว่ามีความแตกต่างจากระบบการชำระเงินที่ผ่านมาของประเทศไทยหรือเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิธีการชำระเงินแบบเดิมๆคือการจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าเท่านั้นโดยรูปแบบที่เปลี่ยนไปของการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ลูกค้าจำเป็นจะต้องชำระเงินก่อนจึงจะได้รับสินค้าผ่านการจัดส่งในภายหลังปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากระบบการชำระเงินต่างๆก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นทำให้การชำระเงินในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างหลากหลายเพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยบนโลกออนไลน์เช่นเดียวกับ e-wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางไว้เป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคชำระเงินได้ e-wallet เป็นระบบที่นำมาแทนกระเป๋าสตางค์ที่เราไม่จำเป็นต้องพกให้ยุ่งยากแต่ผู้ใช้จะต้องเติมเงินเข้าไปไว้ในระบบและสามารถนำมาใช้ชำระค่าสินค้าได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันซึ่งการเติมเงินเข้าสู่ e-wallet นั้นทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการนำเงินสดไปที่เคาน์เตอร์หรือโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่บัญชี e-wallet ส่วนการชำระสินค้าหรือบริการก็สามารถเลือกได้หลายรูปแบบทั้งสแกนสมาร์ทโฟนกับเครื่องอ่านในร้านค้าที่รองรับเปิดแอปพลิเคชันเพื่อซื้อสินค้าเกมสติ๊กเกอร์ออนไลน์หรือการโอนเงินออกจาก e-wallet ไปสู่บัญชีธนาคารผ่านหมายเลขพร้อมเพย์ก็สามารถทำได้โดยข้อดีของ e-wallet คือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะมีเงินสดเพียงพอกับสินค้าที่เราต้องการจะซื้อหรือไม่อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของทั้งระบบการเงินได้เนื่องจากการใช้เงินสดนั้นมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงตัวอย่างของ e-wallet ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ AirPay MPay PayPal LINEPayซึ่งมีบางระบบที่สามารถต่อเข้ากับบัญชีธนาคารบัตรเครดิตเดบิตทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแล้วตัดเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการเติมเงินก่อนแต่ผู้ใช้งานก็ควรระวังเรื่องการใช้เงินให้รอบคอบเพราะการจ่ายเงิน e-wallet นั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เราใช้จ่ายง่ายขึ้นและมากขึ้นด้วยประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงแรกของการพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ผ่านมาเราได้เห็นความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาและเสนอบริการใหม่ๆเพิ่มเติมจึงทำให้มั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ที่ e-wallet จะเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินที่สำคัญในอนาคต